ะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าวาโก้บิวตี้อินไซด์วาโก้รับประกันทุกความสวยการเล่นหุ้นต้องเริ่มที่ตรงไหนคือการเริ่มต้นอันแรกเลยนะครับคือต้องอย่าใช้คำว่าเล่นหุ้นคือเล่นหุ้นเนี่ยมันสื่อเหมือนกับว่าเราเป็นเล่นการพนันเราบอกว่าถ้าต้องการจะลงทุนต้องทำยังไงบ้างนะฮะคุณมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งเราก็ลงทุนได้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราจะลงทุนอะไรมากกว่าแต่วันนี้ทุกท่านจะรู้เพราะว่าเราจะพูดถึงชีวิตผมว่าเป็นยังไงผมจบวิศวะจุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองทุกท่านว่าผมเก่งไหมครับผมนามสกุลโชควัฒนาผมต้องรวยอยู่แล้วเพราะว่าเรามองจากนามสกุลแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ผมบอกว่าทุกท่านที่คิดว่าผมเก่งและผมรวยอยู่แล้วเนี่ยทุกท่านคิดผิดครับจริงๆแล้วผมสอบเข้าโรงเรียนตัวเองไม่ติดนะครับมันเป็นจังหวะแรกที่ทำให้ผมต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของผมแต่ก็มีเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าตัวเองผมไม่ได้เก่งเลยผมได้ไปเรียนที่ California Institute of Technology นะฮะ Caltech เป็นมหาวิทยาลัยทางวิศวะเคมีอันดับ3ของโลกหลังจากผมถึงรู้ว่าเราไม่ได้เก่งในโลกนี้ในสังคมนี้แม้แต่ในประเทศไทยมีคนที่เก่งกว่าตัวเรามากมายทั้งนั้นนะครับผมรู้จักวิเคราะห์ตัวเองและผมมีวินัยผมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผมผิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ผมทำซ้ำและผมไม่ยอมแพ้แล้วผมก็วิเคราะห์ตัวของผมเองคือโชคดีตอนต้มยำกุ้งอ่ะเราไม่ได้มีเงินเยอะคือเอาเป็นว่าหมดตัวแล้วติดลบด้วยอันนั้นน่ะใช่เริ่มใหม่จากติดลบเลยข้อที่หนึ่งคือลงทุนในสิ่งที่เราประเมินราคาได้แล้วตอนนั้นน่ะว่าเราซื้อมันถูกนั่นคือสำคัญที่สุดเราคุยกับคนอื่นเยอะเนี่ยแล้วเห็นคนอื่นได้เราเกิดความโลภโลภเมื่อไหร่เดี๋ยวหายนะมาแน่นอนเราจะไปร่วมลงทุนกับบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดียังไงก็แล้วแต่เรารู้ไหมครับว่ามันถูกหรือมันแพงถ้าเป็นบริษัทดีๆไม่มีใครรู้นะครับน้องๆผมไม่รู้คุณแม่ผมไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยสักคนว่าผมมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีความรู้สึกว่าแล้วเราจะเอาไงกับชีวิตเราเองดีถ้าเรายอมแพ้ก็จบก็ทำงานเป็นลูกจ้างผมเริ่มต้นจากติดลบผมเริ่มถามตัวเองว่าบริษัทที่ทำให้ผมได้กำไรเป็นกอบเป็นกำคือ ICC เพราะเราทำงานอยู่ใน ICC ตอนนั้นการข้อสอบก็ต้องทำให้ถูกนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นสังคมที่เราไม่ค่อยยอมรับความผิดเพราะจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราผิดได้เราผิดได้หลายครั้งหลังจากที่ผมเริ่มเข้าใจว่า1เนี่ยผมผิดได้ความผิดมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกความผิดเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คุณลองคิดดูนะฮะสิ่งที่มันถูกเนี่ยสมมุติเราทำถูกนี่เรารู้ไหมว่ามันถูกเพราะฝีมือเราหรือมันคือความฟลุกจริงๆแล้วผมจะไม่มาพูดวันนี้ก็ได้เพราะผมมีสิทธิ์เลือกที่ผมจะไม่มาพูดให้ก็ได้จะมีอาชีพไหนที่มันให้เราอิสระนะฮะเรามีรายได้พอที่เราจะอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องไปง้อใครที่ดีที่สุดเนี่ยของการลงทุนเนี่ยถ้าคุณมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดคือลงทุนกับตัวเองก่อนคำหนึ่งที่น่าสนใจมากเดี๋ยวนี้หลายๆคนมักจะพูดถึงคือคำว่าคอมฟอร์ตโซนถ้าเราจะต้องสเตรชหรือต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรแต่คุณพีรนาถใช้คำว่าความพารานอยด์แต่ในขณะที่คุณพีรนาถเมื่อพารานอยด์แล้วเนี่ยค่ะเขาเปลี่ยนมันเป็นพลังแล้วก็เชื่อว่า the only paranoid survive เมื่อไหร่โลก
ือเสร็จเมื่อไหร่กลัวก็เสร็จอีกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ดีต้องอย่าไปคิดว่าเงินมันสำคัญเงินมันไม่ได้สำคัญนะฮะเพราะนั้นเราจะไม่โลภเราจะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวนะฮะผมได้เรียนรู้มาว่าในการลงทุนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมวิเคราะห์ตัวผมเองนะไม่รู้ทุกท่านเป็นป่ะเราต้องทำอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอะถ้าผมพลาดผมจะรู้สึกดีแล้วผมก็จะพยายามเรียนว่าเรียนรู้ว่าเราพลาดเพราะอะไรกระแสชอบเอาแต่คนที่ทำประสบความสำเร็จเอามาพูดนะไอ้พวกไม่ประสบความสำเร็จอะที่ตายกันไปเรียบแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเขียนประวัติชีวิตเขาเหตุผลที่ขาดทุนเพราะโลภทุกครั้งในที่สุดก็คือแล้วเราไปซื้อเพราะอะไรก็เพราะเราโลภคุณสมบัติที่ผมมีอยู่อย่างเดียวหนึ่งมีวินัยอย่างที่สองรู้จักวิเคราะห์ความผิดและไม่เลิกมีแค่3อย่างเท่านั้นเองมีแค่3อย่างนะฮะถ้าเราลงทุนในสิ่งที่เรารู้อะไรที่เราไม่รู้เราก็ไม่ควรไปลงทุนอย่าฮึกเหิมต้องรู้จักเตรียมตัวต้องรู้จักแอสซูมว่าเราฟุกหรือเปล่าเราเอหรือเปล่านะครับผมฝากไว้ครับ The Master หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวกMonk Production ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืม Subscribe นะคะ